afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Sit down, please. Okay. วันนี้เราก็มาพบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรไปดูที่สไลด์ก่อนเลยค่ะนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในบทฟันหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้คือการใช้ verb to have เด็กๆจำได้ไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการใช้ verb to be จำได้ไหมคะ eat am are นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ verb to have verb to have คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะตอนนี้เราไปดูที่สไลด์ต่อค่ะlet's sing together เรามาร้องเพลง and exercise กันเถอะไปกับเพลงนี้ค่ะลูกด้วยนะคะคำนี้ค่ะมากับคำนี้ again please เรามาทวนคำศัพท์เดิมๆกันเด็กๆจะได้ทำไมคะจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะคำต่อไปค่ะแทนถ้าเป็น P E N ล่ะเพนถ้าเป็น P I N ล่ะพินเก่งมากจำได้หมดนะคะคำนี้ค่ะQueen Queen 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 คืออะไรคะพระราชินีคำนี้ค่ะลูกจำได้ไหม Red Again Pete Red Again Pete Red ถ้าเปลี่ยนตัว R เป็นตัว C ล่ะ Cat ถ้าเป็นตัวอะไรอีกตัว B Bad ต่อไปค่ะอันนี้ค่ะคำนี้ล่ะจำได้ไหมสเกิร์ตเอาใหม่ค่ะสเกิร์ต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 ผู้ชายออกเสียงด้วยนะสเกิร์ตคืออะไรคะกระโปรงนะคะต่อไปคำนี้ค่ะโทเมโทโทเมโทโทเมโทเมโทรคือมะเขือเทศนะคะคำนี้ค่ะอะเมราโอเควันเดียวกันอะเกนพีสอะเมราคำนี้ค่ะเวนเวนอะเกนพีสเวนคำนี้ค่ะเวล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 คือปลาหวานหวานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเอ็กซ์เรย์ very good ต่อไปค่ะโยโย่เนี่ยซีโร่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 คืออะไรศูนย์เลขศูนย์นั่นเองนะคะถ้าเลขหนึ่งเราก็บอกว่า1 2 2 3 3 4 5 5
หกเจ็ดแปดเก้าสิบศูนย์ซีโร่โอเค very good ต่อไปเลยนะคะคราวที่แล้วเห็นไหมคะการใช้ verb to be is am are ยังจำได้ไหมทวนนิดนึงค่ะอ่ะลองอ่านพร้อมกันทวนนิดนึง is เป็นคำแปลว่าเป็นอยู่คือใช้กับประธาน he she it หรือนามเอกพจน์นามเอกพจน์เป็นยังไงเวียเก็บไม่ทันทัดเลยนามเอกพจน์เป็นไงคะลูกนามเอกพจน์ก็คือนามที่มีหนึ่งสิ่งเช่นคำว่า bookถ้ามันหลายสิ่งเราก็บอกว่า books นะคะถ้าหนึ่งสิ่งเราเรียกว่านามเอกพจน์ถ้าหลายหลายสิ่งเติม s เราเรียกว่านามพหูพจน์ understand โอเคนะคะอันนี้ is ใช้กับ he she it อันนี้ทวนนะคะต่อไปค่ะดูต่อค่ะ am คุณครูบอกว่า am เนี่ยเป็นคำกริยาเหมือนกันเลยเหมือนกับ is am are เนี่ยค่ะเหมือนกับ is เหมือนกับ are เลยแปลว่าเป็นก็ได้แปลว่าอยู่ก็ได้แปลว่าคือก็ได้ใช้กับประธานบุรุษที่หนึ่งคือใช้กับ I ตัวเดียว I am I is ได้ไหมไม่ได้ I are ก็ไม่ได้ You am ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะจะใช้กับ am ได้ตัวเดียวคือ I am understand ดูต่อค่ะอันนี้ตัวสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะแปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันแต่ใช้กับประธาน you we they หรือนามพหูพจน์นามพหูพจน์คือมีมากกว่า1สิ่งโอเคนะคะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวดูตัวอย่างนะอันนี้ค่ะ he a farmerHe a farmer. He อะไรเอ่ย He is. He are ได้ไหม No. He am ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น he อะไรเท่านั้น He เก่งมากค่ะ He ไม่มาอย่างตัวอย่างอันนี้He is นะคะพูดประโยคใหม่ค่ะลูก He is a farmer. He is a farmer. ผู้ชายคนนั้นเป็นชาวนานะคะ he is a farmer เราจะไม่บอกว่า he am หรือ he are understand yeah. ต่อไป you student you อะไรเอ่ย you อะไรเอ่ยไตเติ้ล you อะไรเอ่ย you is you am you are you are student you are student นะคะต่อไปค่ะ a cat yellowis am are เติมอะไรเอ่ย a cat แทนด้วยสรรพนามตัวไหนเอ่ย it เพราะนั้น it ใช้กับอะไรคะ it ใช้กับ is a cat is yellow แมวมีสีเหลืองแมวตัวเนี้ยสีเหลืองตัวเนี้ยตัวอื่นไม่ใช่นะตัวเนี้ยสีเหลือง a cat is yellow โอเคอันนี้ understandYeah. ดูต่อค่ะไม่ต้องทำลงสมุดนะคะอันนี้ทวนเอาข้อที่1ก่อนค่ะ I a student ใครตอบครูได้ให้เติม is am are I อะไรเอ่ย I am ผู้หญิงพร้อมกัน I am student Very good I am a student am ไม่ am นะI am a student. Number 2. He a farmer. He อะไรเอ่ย He is a farmer. อันนี้ไม่ยากเลยเราเรียนมาแล้วนะต่อไปข้อที่3 She in the van. She is in the van. โอ้เก่งมากเลยค่ะ She is in the van. ผู้หญิงคนนี้อยู่ในรถแวนนะคะหรือว่านั่งอยู่ในรถนั่นเองนะคะเอาละค่ะ3ประโยคนี้ใครอ่านได้หมดเลยใครอ่านประโยคได้ลองอ่านให้คุณครูฟังใหม่อีกครั้งค่ะ
พร้อมๆกันค่ะข้อที่หนึ่ง Number two Farmer Number three She is in the van โอเคได้ต่อไปนะทวนอันนี้ไม่ต้องทำนะลูกยกตัวอย่างข้อที่สี่เอาละให้เวลาคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนเติมอะไรดีนะ eat a dog eat a dog eat อะไรคะ eat is a dog เก่งมากเลยนะคะ eat is a dog ต่อไปข้อ number 5ข้อที่5 day อะไรนะตัวนี้คุณครูอ่าน day อะไรลูก day again peaceเยี่ยมมากค่ะแล้วปิดค่ะ they are rabbits โอเคนะคะ they ใช้กับ are ถูกต้องต่อไป number 6ข้อ6 I a nurse I ใช้กับอะไร I am บอกแล้วว่า I ใช้กับ am ตัวเดียว I am a nurse I am a nurse เก่งมากเลยดูต่อไม่ต้องทำลงไปนะอันนี้ทวนค่ะต่อไปค่ะข้อที่7 eat a dog